ไม่รู้ว่าคุณเตี่ยทำไมถึงจะต้องรีบแต่งงานกับคุณการดามณีสงสัยคงจะลืมคุณการดาวศรีซะสนิทใจแล้วกระมังไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณสายก็เพราะว่ายังรักยังตัดใจไม่ได้ถึงทนอยู่กับผู้หญิงอื่นในห้องนี้ไม่ได้ไงคะก็แล้วทำไมอ่ะคิดอะไรต้องให้มันยอกย้อนให้มันซับซ้อนรักใครก็ทำไมถึงได้ไม่บอกว่ารักจะต้องมาถือพยศพระเกียรติอะไรกันคะแล้วไหนจะเรื่องแต่งงานอีกไหนบอกว่ารอให้เสร็จงานศพคุณวิสูตรซะก่อนแล้วถึงจะมาจดทะเบียนนี่อะไรกันงานยังเพิ่งผ่านไปได้ไม่แค่กี่วันนะสั่งให้จัดเตรียมห้องไว้ละทำไมต้องจัดตอนนี้ด้วยล่ะคะคงยังไม่แต่งตอนนี้หรอกคุณสายตติก็แค่ให้จัดเตรียมเก็บข้าวของให้เรียบร้อยซะก่อนคงอยากให้แม่การดามณีมั่นใจมั้งคะว่ายังไงก็ได้แต่งงานแน่ๆนี่เดี๋ยวของพวกนี้ไปจัดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะตามไปดูค่ะแล้วพวกเครื่องเพชรนี่ล่ะคะทำไงดีคะก็เอาไปให้ตตินั่นแหละให้เขาไปคืนกันเองเถอะค่ะอืมค่ะทำไมเบาๆอย่างเงี้ยคะคุณพระทำไมมีแต่กล่องสร้อยอะหายไปไหนล่ะคะสร้อยมันคงไม่ได้หายไปไหนหรอกครับก็วันนั้นท่านย่าเป็นคนประทานให้การดาวภาษีเป็นของขวัญวันแต่งงานเขาก็อาจจะเอาติดตัวไปด้วยก็ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะคุณการดาวศรีไม่มีทางเอาสร้อยไปเพราะในวันที่เธอย้ายออกไปที่เรือนรับรองอีฉันเป็นคนบอกเองว่าให้เอาสร้อยไปด้วยแต่ว่าเธอไม่เอาเธอทิ้งไว้ที่ห้องคุณถิติบอกว่าเอาไว้คืนคุณถิติค่ะแล้วถ้าแม่การดาวศรีไม่ได้ออกไปแล้วใครเอาไปล่ะคะก็จะใครล่ะคะก็ตอนนี้คุณการดามณีอยู่ในห้องนั้นคนเดียวคุณเห็นสร้อยที่อยู่ในกล่องนี้ไหมสร้อยอะไรเหรอคะติสร้อยกันดาวศรีเนี่ยผมเก็บเอาไว้ในตู้ในห้องที่คุณนอนอยู่ตู้ในห้องติเนี่ยก็มีตั้งหลายตู้นะคะแล้วกล่องใบนี้ฉันไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไม่เห็นไม่เป็นไรผมว่ามันคงไม่หายไปไหนหรอกเดี๋ยวผมจะลองไปถามกันดาวศรีดูเขาอาจจะเอาของเขาติดตัวไปแล้วได้